จระเข้กินเด็กพบศพในท้องสัตว์ร้ายหากว่าคุณเพิ่งจะทานอาหารเข้าไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่คุณอาจจะต้องเห็นอาหารของคุณอีกครั้งหลังชมภาพในวิดีโอฉบับนี้เรื่องราวอันน่าสยดสยองจากทางตอนเหนือของประเทศซิมบับเวเป็นของเด็กนักเรียนวัย8ขวบที่เกิดไปจ๊ะเอ๋กับจระเข้มฤตยูระหว่างกลับจากโรงเรียนมีผู้พบเห็นเด็กน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13มีนาคมราว5โมงเย็นขณะที่เขากำลังข้ามแม่น้ำดันเด้ในมูชุมบีเชื่อว่านั่นคือช่วงเวลาที่เจ้าจระเข้โจมตีเด็กน้อยก่อนจะลากเขาลงไปในน้ำเมื่อชาวบ้านหาตัวเด็กไม่พบพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของเจ้าจระเข้พวกเขาจึงได้ยิงสังหารมันในวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ได้ผ่าท้องของเจ้ามอนสเตอร์แล้วก็พบซากศพของเด็กที่ถูกย่อยไปบ้างแล้วภายในท้องของมันเนื่องจากกฎของ YouTube เราไม่สามารถแสดงภาพทั้งหมดที่นี่ได้หากว่าคุณอยากจะเห็นความสยองแบบจัดเต็มกรุณาแวะไปที่ลิงก์ที่ก้อยแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะนี่เป็นครั้งที่2ของเดือนนี้ที่ได้มีรายงานจระเข้กินคนในประเทศซิมบับเวโดยครั้งแรกมีผู้พบลำไส้ของชาวประมงวัย40ปีในท้องของสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่ง